ครับคุณศรีสุวรรณก็จะไปร้องกรณีที่คุณศรีเคยได้สัมภาษณ์ในเรื่องประเด็นการสมรสครับว่าผิดเงื่อนไขคุณศรีสุวรรณอ๋อต้องดูคำชี้แจงของคำร้องของคุณศรีสุวรรณก่อนว่าเขียนว่าอะไรนะครับถึงจะตอบได้แต่ในมุมของผมแล้วผมก็คิดว่ารูปภาพ 2-3 รูปเนี่ยเป็นหลักฐานในการยืนยันนะครับว่าข้อกล่าวหาที่ร้องเกี่ยวกับผมเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับงานศพของคุณพ่อมีทั้งหมด7วันครับวันที่18ถึง24กันยายนผมมาทัน22 23 24ผมมาไม่ทัน18 19 20ส่วนวันที่21นะครับเป็นวันที่แหล่งข่าวของต่างประเทศได้พูดไว้ชัดเจนนะครับว่าที่21คือวันที่เครื่องบินลงพยายามจะลงที่ดอนเมืองแต่ลงดอนเมืองไม่ได้ก็ต้องย้ายไปที่น่าจะเป็นกองทัพอากาศนะครับของนางที่คนที่คมช.ควบคุมไว้นะครับถึงประมาณเที่ยง40นะครับผมอยู่กักตัวประมาณ 5-6 ชั่วโมงกว่าที่รถบัสจะออกมากว่าที่จะคนของผมออกมารับผมก็จะถึงบ้านประมาณ 2-3 ทุ่มวันที่21ก็ไปไม่ได้อีกนะครับกลับมาถึงวันที่นั้นเพราะฉะนั้นที่คนเอาคลิปมาเทียบกันนะครับว่าที่เคยสัมภาษณ์กับคุณสุริวิภากับคุณสรยุทธไม่ตรงกันถูกทั้งคู่มาทั้งทันแล้วก็ไม่ทันมาทันก็คือ3วันสุดท้ายมาไม่ทันก็คือ3วันแรกแล้วก็วันแรกที่จริงๆแล้วควรจะมาไม่ทันเนี่ยก็ถูกกักตัวอยู่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็มีข้อกังวลตรงที่ว่ามีคนที่มาเคลมว่าเป็นพ่อของเพื่อนนะครับที่บอกว่าเจอผมตั้งแต่งานศพคืนแรกนะครับในภาพก็เห็นอยู่นะครับว่าวันแรกคือวันที่18นะครับแต่เครื่องบินมาถึงวันนี้วันที่21นะครับเพราะฉะนั้นวันที่18นั้นผมยังอยู่ที่อเมริกาอยู่แน่นอนครับน่าจะเป็นความเข้าใจผิดคนที่อ้างว่าเป็นพ่อเพื่อนนะครับก็มีการดูว่าเคยเป็นอดีตรปภ.มาก่อนนี่ถือว่าเป็นการดิสเครดิตหรือว่าเป็นการผมคงยืนยันในข้อเท็จจริงนะครับว่าที่เขาเคลมว่าเป็นเพื่อนของคุณพ่อแล้วเห็นผมในงานศพวันแรกเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเครื่องบินลงวันที่21วันที่18ผมยังอยู่สหรัฐอเมริกาอยู่แน่นอนแล้วก็คงจบแค่นั้นครับคงไม่อยากจะไปเติมนามสกุลอะไรให้ใครแล้วก็สืบความยาวสาวความยืดเพื่อที่จะเข้าเกมของเขานะครับให้เรื่องไม่จบไม่สิ้นในขณะที่เราเหลืออยู่10กว่าวันในการเลือกตั้งผมก็ขอโฟกัสในเรื่องนั้นแต่ว่าในเมื่อที่กล่าวหามาเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้และผมมีรูปภาพยืนยันนะครับก็ขอให้เข้าใจนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ครับที่คุณกล่าวหาผมมองยังไงที่เรื่องแต่ปี49จะถูกยกขึ้นมาณเวลานี้ในจังหวัดมันมีความสนได้สนเสียกันก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอ๋อครับก็เป็นไม่คงไม่ใช่เรื่องแรกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องสุดท้ายของการเมืองไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าสับสนเลยว่าอย่าเสียสมาธิกับการเลือกตั้งครั้งนี้กับเรื่องไม่เป็นเรื่องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคก้าวไกลในส่วนของผมเป็นนักการเมืองก็ต้องพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบแล้วก็ไม่หวั่นไหวพร้อมที่จะเดินหน้าหาเสียงต่อไม่ว่าในอีก 2-3 อาทิตย์จะเจออะไรที่มันสกปรกขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องพร้อมที่จะสู้ต่อชี้แจงในเรื่องที่มันเป็นเรื่องไอ้เรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเราก็ต้องไม่สนใจแล้วก็เดินหน้าต่อบ้างเพราะว่านี่เป็นกลเม็ดทางการเมืองที่มีมาทุกยุคทุกสมัยแล้วผมก็ไม่ใช่เป็นคนแรกที่โดนแล้วผมก็จะไม่ใช่คนสุดท้ายที่โดนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้สมัครของพรรคก้าวไกลแล้วก็เพื่อนๆของพรรคก้าวไกลให้ดำเนินการตามที่เราพยายามอยากจะทำอย่างเช่นโรดแมปที่เรามานำเสนอวันนี้ก็อย่าให้หลงทางนะครับอย่าให้ประเด็นที่สัมภาษณ์ตอนนี้กลบข่าวของการเสนอความพร้อมของพรรคก้าวไกลในการเป็นรัฐบาลนะครับก็ต้องขอวิงวอนพี่น้องสื่อมวลชนมาตรงนี้ด้วยเพราะว่าผมรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่ผมกับทีมงานพยายามนั่งคิดกันมาเป็นเดือน2เดือนเนี่ยจะช่วยทุนกบข่าวเรื่องเพื่อนพ่อเนี่ยแหละ เพราะฉะนั้นเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็อยากจะขอให้นำเสนอในสิ่งที่พรรคก้าวไกลพยายามที่จะทำส่วนเรื่องนี้ถ้าท่านมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอด้วยก็ด้วยความยินดีแต่ก็ยังไงก็ขอให้น้ำหนักแล้วก็ขอความกรุณาพรรคก้าวไกลด้วยครับขออนุญาตอ่านตามที่คุณศรีสุวรรณเขาโพสต์เอาไว้เลยนะคะเขาบอกเขาจะไปร้องกกต.วันพรุ่งนี้กรณีที่คุณทีมเนี่ยให้ข้อความที่แตกต่างกันอย่างเช่นหนึ่งเรื่องการรับราชการเป็นทีมงานนักการเมืองการให้ร้ายกองทัพนะคะและการไปงานสอบที่ผ่านเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าการให้คำสัมภาษณ์นั้นอาจจะเป็นการจูงใจให้เข้าใจผิดทำให้คะแนนนิยมของผู้สมัครในตามมาตรา13วรรค5ประมาณนี้ก็อยากจะฝากข้อความที่ได้อธิบายไปนะครับแล้วก็รูปภาพที่แสดงให้เห็นว่างานศพของคุณพ่อวันที่18ถึงวันที่24นะครับแล้วก็ภาพที่บอกว่าเครื่องบินมาถึงที่กองทัพอากาศวันที่21เวลาเที่ยง40ถ้าคุณศรีสุวรรณอาจจะข้อมูลไม่ครบนะถ้าตอนนี้เห็นข้อมูลแล้วเนี่ยก็คงอาจจะเปลี่ยนใจไม่ไปยื่นมีคนนึงที่ออกมาให้ความเห็นกันคือคุณชัยวุฒิครับบอกว่าแนะก่อนที่ว่าอย่าสร้างความเกลียดชังอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองทุกคนนะครับแล้วก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเข้าไปก็คงจะรวมถึงคุณชัยวุฒิด้วยครับโอเคขอบคุณมาก
ากครับขอบคุณมากครับไอ้ข้อที่ข้อหนึ่งก็พูดอะไรนะข้อหนึ่งก็